สบายดีหมู่เพื่อนทุกสหายขอต้อนรับเข้าสู่การทดลองวิทยาศาสตร์อยู่ในชีวิตประจำวันที่บ่เป็นอันตรายต่อชีวิตอุปกรณ์ของเรามีจ็อกบิ๊กเกอร์2ใบมีมะเกี้ยง2หน่วยและน้ำ1ตุ๊กวิธีทดลองแม่นเราจะเอาน้ำฮอกสจ๊อกบิ๊กเกอร์ที่เราเตรียมไว้ให้มันอยู่ระดับเท่าๆกันซึ่งต่อไปแม่นเราจะนำมะเกี้ยงทั้งสองหน่วยเนาะซึ่งหน่วยที่หนึ่งเราจะปอกเปลือกและอีกหน่วยหนึ่งเราจะบ่ปอกเปลือกเรามาปอกเปลือกหน่วยที่หนึ่งไปพร้อมกันเนาะหลังจากปอกเปลือกแล้วเนาะซึ่งเราจะนำมะเกี้ยงทั้งสองไปจุ่มลงในขันสนาที่บรรจุที่เราเตรียมไว้เนาะจากนั้นสังเกตผลการทดลองของเราเนาะหน่วยที่หนึ่งจมและอีกหน่วยหนึ่งฟูเนาะซึ่งผลการทดลองเราสามารถสรุปได้ว่าวัตถุที่ฟูวัตถุที่บ่จมน้ำเนาะมีอยู่2กรณีคือกรณีที่หนึ่งเนื่องจากวัตถุมีความหนาแน่นน้อยกว่าความหนาแน่นของน้ำ2ความหนาแน่นของวัตถุและความหนาแน่นของน้ำมีขนาดเท่ากันและการจมตัวของวัตถุการจมตัวของวัตถุแม่นเนื่องจากวัตถุมีความหนาแน่นหลายกว่าความหนาแน่นของน้ำและเหงดันของน้ำบ่สามารถดันวัตถุนั้นขึ้นได้จึงหินให้วัตถุนั้นจมผลการทดลองของเฮาเนาะมาฮอนนี่ก็คือว่ามืดเถียงซำนี้ขอฝากท่านบรรดาหมู่เพื่อนทุกสหายเนาะถ้าว่ามีความสนใจอยากเอาไปทดลองก็สามารถเอาไปทดลองได้